นับสนุนโดยวาโก้ทรอมโบนค่ะคุณผู้ชมคะเมื่ออายุมากขึ้นค่ะความพร้อมในร่างกายของเราอวัยวะต่างๆเนี่ยมันทำงานได้น้อยลงอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติที่เรียกว่าใครก็หนีไม่พ้นค่ะทำให้เรานึกถึงคำว่าไม่มีโรคเนี่ยเป็นลาภอันประเสริฐสุดๆไปเลยค่ะเพราะว่าเวลาที่เราป่วยนะคะหรือว่าเราไม่สบายเนี่ยแน่นอนค่ะเราจะต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการป่วยเหล่านั้นนะคะแล้วก็ต้องใช้เงินจำนวนมากเลยแต่วันนี้ค่ะเรามีตัวช่วยตัวหนึ่งนะคะที่จะทำให้อวัยวะต่างๆเนี่ยกลับมาทำงานได้ดีเป็นปกตินะคะแล้วก็ช่วยชะลอวัยกับคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้ผู้หญิงรู้จริงของเราก็ขอนำเสนอตัวช่วยดีๆเหล่านี้ค่ะแล้วก็ต้องมาพูดคุยกับแขกรับเชิญพิเศษของเรานะคะขอต้อนรับคุณพลอยไพลินฤทธิ์สำแดงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมนี่อย่างที่เกริ่นไปนะคะเรามีตัวช่วยดีๆมาฝากคุณผู้ชมให้แนะนำกันเลยว่าตัวช่วยตัวนี้คืออะไรคะค่ะนี้พอต้องบอกแบบนี้ก่อนว่าคือหลายๆคนเวลาเรานึกถึงตัวช่วยดีๆที่ช่วยดูแลเรื่องสุขภาพนะพี่บีมเราก็จะมักนึกถึงตอนที่เราป่วยหรือว่าตอนที่เราอ่อนแอตอนที่เราไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงตอนที่เราอายุเยอะๆเราถึงค่อยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะหาทางเลือกอะไรที่ดูแลตัวเองแต่ทีนี้ในฐานะที่พลอยเนี่ยเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ คือก่อนหน้านี้เราเป็นคนที่อ้วนป่วยง่ายแล้วก็เป็นคนที่มีกรรมพันธุ์เกี่ยวกับเรื่องเบาหวานคือโรค NCD ในยุคปัจจุบันเนี่ยเรามีโอกาสเป็นเยอะมากเพราะว่า NCD คือพฤติกรรมการกินหรือว่าการใช้ชีวิตของมนุษย์ที่เขาบอกว่าในสมัยนี้เนี่ยคนเนี่ยจะเจ็บป่วยกันเร็วขึ้นตั้งแต่อายุไม่มากเพราะว่าด้วยพฤติกรรมการรับประทานของเรามลภาวะทุกอย่างโลกเรามันเปลี่ยนไปทำให้คนป่วยกันเยอะขึ้นเราต้องหันมาใส่ใจสุขภาพตั้งแต่อายุน้อยๆเนาะถูกค่ะวีมแล้วทีเนี้ยพลอยก็เป็นหนึ่งคนที่คือคุณพ่อคุณแม่อยู่กับเราตลอดแล้วเราก็เห็นการใช้ชีวิตท่านเพราะว่าท่านเนี่ยอายุ50แล้วก็60กว่าแล้วค่ะทีเนี้ยการดูแลตัวเองของท่านมักจะมาดูแลตอนที่ป่วยละพลอยก็หาหลายๆสิ่งหลายๆอย่างให้ท่านเนี่ยเพื่อที่จะช่วยแบบชูกำลังช่วยให้มีสุขภาพแข็งแรงไม่ให้เครียดให้มีความสุขมากขึ้นแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยหลายๆทางเลือกที่เราเจอก็สุดท้ายไปตกที่ยาเพราะว่าพอท่านป่วยเราเพิ่งให้ท่านทานยาแต่ว่าด้วยความที่วันนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีแหละที่เราสรรหาอะไรก็ตามที่โจทย์แรกคือต้องไม่มีไซด์เอฟเฟคคือผู้ใหญ่เมื่ออายุเข้าเลข4เลข5เลข6เนี่ยเขาจะพยายามหาอะไรก็ตามที่กินเข้าไปแล้วให้มีผลข้างเคียงน้อยที่สุดเพราะว่าเมื่ออะไรก็ตามที่มันมีการต่อต้านอะไรในร่างกายเนี่ยอายุเยอะขึ้นแล้วมันไม่สามารถที่จะต่อต้านได้ตลอดไปทีนี้เนี่ยพลอยก็เลยได้มีโอกาสเจอถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์คือถ้าเราจะพูดถึงอาจารย์วิโรจน์เราจะนึกถึงทุกอย่างที่เกี่ยวกับจีนค่ะพี่วิมใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนวัฒนธรรมจีนสมุนไพรจีนหรืออะไรก็ตามที่อยู่ในประเทศจีนค่ะอะไรจริงๆนี่คือนึกถึงอาจารย์วิโรจน์หมดแล้วท่านเนี่ยก็ได้มีโอกาสมาเจอถังเช่าตัวนี้ต้องบอกว่าอาจารย์วิโรจน์เนี่ยคือท่านไม่ได้เป็นคนเชื่ออะไรง่ายค่ะพี่แล้วถ้าวันนี้ท่านจะเอาตัวเองเข้ามาเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นตัวการันตีว่าถังเช่าทิเบตนี้ดีจริงท่านใช้จริงแล้วท่านก็ได้มีการบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยท่านโหเดินนี่10โลคือเหนื่อยแล้วเพราะท่านจะ70แล้วค่ะพี่คืออายุเยอะมากใช่ค่ะพี่บีมดูไม่ออกเลยว่าท่านอายุจะ70แล้วแต่ท่านบอกว่าไหนๆถ้าวันนี้จะให้เขาการันตีว่าถังเช่าอาจารย์วิโรจน์ดีจริงอาจารย์ต้องกินอาจารย์ก็เลยพิสูจน์ไม่ว่าจะเป็นทานถังเช่าตัวนี้เองแล้วอาจารย์ก็บินไปที่เมืองจีนแล้วทดสอบการเดินในเมืองจีนคือมันเดินเป็น 20-30 โลอ่ะพี่บีมอายุจะ70จะ70ค่ะแต่ว่าเดินมัน 20-30 โลเนี่ยใช่ค่ะแล้วตัวสาวแบบวัยรุ่นยังไม่ไหวแล้วเรายังไม่ไหวเลยค่ะพี่อาจารย์ทำได้อาจารย์ทำได้แล้วอาจารย์บอกว่าการันตีเลยเพราะว่าหลังจากที่ก่อนกินเนี่ยแค่จะลุกหอบเหินเดินคือเหนื่อยแล้วแค่นั่งเฉยๆก็เหนื่อยแล้วแต่พอได้ทานถังเช่าที่เป็นถังเช่าจากทิเบตท่านรู้เลยว่าถังเช่าตัวนี้เขามีคุณสมบัติในการที่ช่วยขยายหลอดเลือดคือต้องบอกแบบนี้ก่อนค่ะว่าร่างกายเราเนี่ยสุขภาพดีไม่ดีต้องรู้จักสมดุลในร่างกายสมดุลในร่างกายเราจะมีทั้งหมด3สมดุลคือสมดุลแรกคือสมดุลเลือดเลือดเนี่ยเป็น 80% ของร่างกายสมดุลสมองแล้วก็สมดุลลำไส้ทีนี้จากร่างกายของเราเนี่ยนะคะเวลาที่เรามีปัญหาไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไม่กระปี้กระเป๋าอ่อนแอเนี่ยตัวถังเช่าตัวนี้จะช่วยบูสต์พลังหรือว่าดึง energy ของเราเนี่ยกลับมาให้มีพลังแล้วก็กระปี้กระเป๋าทีนี้ในวันนี้เนี่ยอาจารย์วิโรจน์ท่านก็เลยได้บอกอย่างนึงค่ะว่าหลังจากที่ท่านได้มีโอกาสใช้เองท่านก็อยากจะรู้ว่าแล้วฐานการผลิตที่บอกว่าถังเช่ามาจากทิเบตส่งไปสกัดที่อเมริกาแล้วการผลิตในระดับโรงงานเนี่ยเกรดอะไรเพราะว่าถ้าเกิด
โรงงานไม่ดีถึงแม้ว่าต้นทุนจะมาดีราคาถังเช่าจะเป็นหลักล้านถ้าการผลิตไม่ดีก็ไม่มั่นใจว่าจะปลอดภัยจริงเพราะว่าบางทีเนี่ยถังเช่ามาในสายพันธุ์ที่ดีมากๆเลยแต่ถ้าเราไม่สามารถสกัดเอาประโยชน์ของเขาออกมาได้มันก็ไร้ประโยชน์ใช่ไหมคะถูกค่ะพี่บีมทีนี้ถ้าอาจารย์วิโรจน์ท่านก็เลยเอาตัวเองเนี่ยแหละไปดูเลยว่าแล้วโรงงานการผลิตของถังเช่าที่เราเรียกว่าถังเช่าอาจารย์วิโรจน์เนี่ยผลิตยังไงแต่พลอยบอกได้เลยค่ะว่าพลอยก็ได้มีโอกาสเห็นสิ่งที่ท่านเนี่ยไปสัมผัสมาเองไม่ว่าจะเป็นโรงงานการผลิตขั้นตอนกรรมวิธีต่างๆเอาเป็นว่ามาตรฐานเกรดยาคือแล้วเราทราบอยู่แล้วว่าอะไรก็ตามที่อยู่ในมาตรฐานเกรดยาถ้าเกิดไม่ดีจริงๆถ้าเกิดมันไม่ปลอดภัยจริงๆเนี่ยโรงงานถูกสั่งปิดเดี๋ยววันนี้ค่ะพลอยก็เลยมีคลิปสั้นๆที่จะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้เห็นอย่างที่เห็นนี่แหละค่ะอันนี้คือโรงงานโอ้ใหญ่มากเลยเป็นโรงงานการผลิตที่ผลิตถังเช่าอาจารย์วิโรจน์ซึ่งโรงงานนี้เป็นมาตรฐานเกรดยาค่ะอยู่ที่ประเทศไทยนี่แหละค่ะประเทศไทยเราใช่ค่ะใหญ่มากใหญ่มากแล้วถ้าเกิดอยู่ในเขาเรียกว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือบุคลากรทางการแพทย์จะต้องรู้จักโรงงานยาดีๆเพราะว่าเป็นพลอยว่าเป็นลำดับต้นๆของประเทศไทยที่ผลิตยาแล้วจ่ายไปทั่วโลกด้วยนะคะแต่ว่าตัวถังเช่าของเราเนี่ยต้องบอกก่อนว่าของเราเป็นสมุนไพรแต่ได้มาตรฐานที่ยาในระดับสากลเขายอมรับค่ะแต่ถังเช่าที่ใช้เนี่ยเป็นถังเช่าทิเบตใช่ไหมคะเป็นถังเช่าทิเบตคือมาจากแบบยอดเขาทิเบตเพราะจริงๆถังเช่าเนี่ยเขาไม่ได้โตได้ทุกพื้นที่ถูกค่ะพี่แล้วก็แต่ละที่ก็คือต้องอยู่ดูด้วยว่าดินมันสมบูรณ์พอที่ถังเช่าเขาถึงได้มีหลายเกรดใช่ค่ะหลายเกรดแล้วก็หลายราคาด้วยเพราะว่าอย่างถังเช่าเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยก็มีการคิดคนแล้วก็ปลูกกันเองแต่ต้องบอกว่าคุณสมบัติไม่สามารถเทียบเท่าได้เพราะว่าขอแอบถามได้ไหมถังเช่าทิเบตเนี่ยเขากิโลเท่าไหร่อ่ะโอ้โหเอาถ้าเป็นถังเช่าแท้อย่างวันนี้ของถังเช่าจาวิโรจน์กิโลนึงหลักล้านค่ะหลักล้านในที่นี้คือตอนที่ยังไม่ได้เอามาสกัดด้วยนะคะพี่บีมคือเป็นกิโลที่เอามาจากพื้นดินเลยสดๆเลยเอาขึ้นมาปั๊บแล้วก็ช่างแล้วก็ขายเป็นล้านเพราะว่าประโยชน์เขานี่แบบสุดยอดเยอะมากคืออย่างนึงเนี่ยถังเช่าเนี่ยนะคะพังบอกว่าเดี๋ยวหลายคนถามโปรโมชั่นขออนุญาตบอกโปรโมชั่นก่อนได้เลยค่ะเพราะว่าพอบอกหลักล้านปั๊บอุ้ยตายละจะซื้อได้ไหมกระปุกเท่าไหร่คะอ่ะวันนี้เนี่ยนะคะในปกติแล้วถ้าเกิดเราซื้อตามร้านทั่วๆไปเนี่ยถังเช่าจามิโร่หนึ่งกระปุกจะอยู่ที่ 3,400 บาทซึ่งพลอยก็ต้องบอกว่าด้วยราคาเมื่อเทียบกับคุณภาพเมื่อเทียบกับสิ่งที่คุณจะได้รับถูกมากจริงๆค่ะถูกมากนะคะแต่ในวันนี้เนี่ยโปรที่เราจัดขึ้นเนี่ยเราจะจัดให้ทั้งหมด3โปรด้วยกันโปรแรกจะเป็น2กระปุก 2,890 บาทอันนี้คือได้2กระปุกได้2กระปุกค่ะนะคะโปรที่2 3กระปุก 4,190 บาทแต่ตรงนี้พลอยพิเศษนิดนึงค่ะว่าใครที่สั่งโปรที่2 3กระปุกเนี่ยพลอยจะแถมแบบ10แคปซูลให้อีก1กล่องเล็กโอ้คือแถมไปอีกจาก3กระปุกได้อีก10แคปซูลใช่ค่ะในราคา 4,190 นะคะซึ่งราคาเต็มเนี่ย1,200แต่ว่าคุณผู้ชมซื้อได้ในราคา 4,190 บาทใช่ในราคานี้เท่านั้นค่ะแล้วใครที่บอกว่าเป็นครอบครัวใหญ่หรือว่าช่วงนี้เนี่ยคือดินฟ้าอากาศแปรปรวนเลือดมีผลต่อการใช้ชีวิตต่ออารมณ์ต่อสุขภาพร่างกายเนี่ยจะครอบครัวใหญ่ก็ซื้อแบบ5กระปุกได้5กระปุกนะคะจาก 17,000 บาทวันนี้ 6,900 บาทแล้วก็จะแถมแบบ10แคปซูล2กระปุกด้วยเหมือนกันค่ะซึ่งราคานี้ต้องเกิน 17,000 แน่ราคาเต็มเพราะว่าได้แถมอีกนอกจาก5กระปุกแล้วได้อีก10แคปซูลค่ะสุดยอดมากๆเลยอ่ะอยากจะทราบแล้วว่าจริงแล้วถังเช่าเนี่ยมันดีต่อสุขภาพร่างกายของเรายังไงบ้างแล้วก็วิธีการทานค่ะได้ค่ะคือถังเช่าเนี่ยอย่างแรกเลยคุณสมบัติถังเช่ามันจะมี2แบบคือถังเช่าที่ช่วยในเรื่องของสมรรถภาพทางเพศแต่ตรงนั้นคือแยกส่วนไม่เกี่ยวกันที่พลอยจะบอกวันนี้ถังเช่าอาจารย์วิโรจน์เป็นถังเช่าที่ช่วยเรื่องของการฟื้นฟูระบบกำลังวังชาภายในทั้งหมดโดยเฉพาะหลักๆเลยที่พลอยบอกไปตอนแรกว่าวันนี้สมดุลในร่างกายของเราต้องมี3สมดุลสมดุลหลักที่ควบคุมการทำงานระบบภายในร่างกายของเราว่าเราจะป่วยหรือไม่ป่วยเราจะเป็นโรคหรือว่าไม่เป็นโรคเนี่ยอยู่ที่สมดุลของเลือดถังเช่าเนี่ยได้มีงานวิจัยออกมาแล้วนะคะว่าเขาสามารถช่วยขยายหลอดเลือดแปลว่าไม่ว่าพฤติกรรมการกินของคุณจะแย่ขนาดไหนจะรักษาสมดุลได้ดีขนาดไหนถ้าคุณทานถังเช่าเข้าไปเขาจะช่วยปรับสมดุลเลือดในร่างกายของเราได้ทั้งหมดแล้วพอสมดุลเลือดดีคือการที่ทำให้ไขมันต่างๆมันไม่ไปพอกไม่ไปเกาะ อยู่ตามผนังหลอดเลือดอยู่ตามตับตามไตไม่ทำให้ม้ามต้องทำงานหนักไม่ทำให้ปอดของเราต้องเหนื่อยนะคะแล้วก็อาการหลายๆอย่างอย่างล่าสุดเนี่ยเผยว่าในยุคปัจจุบันภูมิอากาศมันเปลี่ยนหลายคนเป็นภูมิแพ้ตั้งแต่เกิดใช่หลายคนแบบว่าอากาศอย่างเงี้ยค่ะพี่บีมถ้าเรานั่งกันอยู่แล้วอากาศมันไม่ดีไม่สะอาดเดี๋ยวก็จามน้ำมูกไหลน้ำตาไหลบางคนใต้ตาคล้ำค่ะแล้วพอดีวันนี้พลอยก็มี1เคสที่พลอยบอกว่าเขาเป็นผู้ใช้จริงแล้วก็เลยขออนุญาต
ไปสัมภาษณ์นะคะว่าเขามีอาการยังไงแล้วหลังจากที่เขาทานตัวถังเช่าไปแล้วเนี่ยเขามีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่ดีขึ้นยังไงบ้างค่ะอย่างที่เราเห็นค่ะเดี๋ยวไปฟังหน่อยนะคะค่ะด้วยวัยแล้วก็อาชีพปัญหาในการทำงานก็คือว่ามีอาการเหมือนภูมิแพ้ค่ะปวดจมูกปวดกล้ามเนื้อแล้วก็พอดีมีคนแนะนำให้ทานสมุนไพรตัวนึงปกติก็เป็นคนชอบทานสมุนไพรอยู่แล้วก็เป็นคนคือลองน้ำหมักตัวเยอะแล้วมันก็มีความเสี่ยงใช่ไหมคะก็เลยลองทานดูพอทานไปแล้วรู้สึกว่าเออนอนหลับดีขึ้นแล้วก็อาการปวดเมื่อยล้าจากการทำงานก็หลังจากทานไปสักพักนึงรู้สึกว่ามันดีขึ้นฟื้นตัวเร็วขึ้นค่ะและตอนนี้ก็จะทานต่อไปเรื่อยๆค่ะแล้วก็ถ้ามีคนสนใจเรื่องสุขภาพก็จะแนะนำให้เขาทานต่อไปด้วยค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นเสียงของผู้ใช้จริงนะคะว่าใช้แล้วเห็นผลดีมากๆเลยใช่คือน้องวังบอกว่าคือก่อนหน้านี้พอเราได้ยินถังเช่าเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่อย่ามาพูดเลยไม่มีเงินซื้อก็ต้องบอกตรงๆใช่ราคามันแพงมากแพงจนเรารู้สึกเราจับต้องไม่ได้หรอกเพราะว่าถ้าย้อนไปในสมัยก่อนค่ะพี่บีมถ้าพูดถึงถังเช่าเนี่ยคนจีนเขาทานถังเช่าคนที่จะกินได้คือต้องเป็นระดับฮ่องเต้ราชวงศ์หรือคนที่มีเชื้อสายอยู่ในตระกูลเจ้าเพราะว่าด้วยราคาสูงมากแล้วทำไมเราสังเกตว่าทำไมคนที่ประเทศจีนเขาแบ่งชนชั้นวรรณะกันในสมัยก่อนทำไมคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเขาถึงอายุยืนแต่ทำไมสามัญชนธรรมดาป่วยง่ายตายเร็วค่ะเพราะว่าคนที่มียศถาบรรดาศักดิ์สูงเนี่ยเขาทานถังเช่าอยู่แล้วแต่ถังเช่าเนี่ยเอาแค่ในราคาปัจจุบันเมื่อกี้อัปเดตล่าสุดเนี่ยนะคะทีมงานส่งมาให้น้องพลอยดูคือตอนนี้1โลถังเช่าทิเบต 1.8 ล้านบาทเกือบ2ล้านบาทแล้วเกือบ2ล้านไม่ใช่ล้านต้นๆนะคะเกือบ2ล้านบาทคือทั้งชีวิตเราก็ซื้อไม่ได้ถ้าจะให้เราไปดีลมาแต่ว่าด้วยความที่วันนี้เนี่ยอาจารย์วิโรจน์ท่านก็เป็นคนหนึ่งที่ใช้กินแล้วก็พิสูจน์มาแล้วว่าตัวนี้ดีจริงฉะนั้นท่านเอาตัวของท่านเองนี่แหละการันตีว่าวันนี้ถังเช่าอาจารย์วิโรจน์เป็นคุณภาพเกรดดีที่สุดที่ทำไมวันนี้เราขายได้ในราคานี้เรากล้าให้คุณในราคาที่พลอยว่าถูกที่สุดในท้องตลาดละไปหาซื้อตามเยาวราชตามอะไรพวกนี้เราไม่การันตีว่าถังเช่าแท้ไหมเพราะบางคนอาจจะบอกว่าอุ๊ยเนี่ยบางคนมีหาบมาขายบอกถังเช่าแท้ทิเบตเชื่อเถอะค่ะว่าใครจะมีเงินซื้อนอกจากกำลังการผลิตที่มากจริงๆเราจึงสามารถให้ในราคาที่ใครก็ตามก็จับต้องได้เพราะว่าทาง Cordy Plus เนี่ยเป็นมีโรงงานซึ่งได้รับมาตรฐานแบบโอ้โหเรียกว่าสุดยอดมากๆเลยคือระดับโลกค่ะแล้วก็ทำให้ผลิตถังเช่าออกมาในราคาที่คุณผู้ชมจับต้องได้แต่เราต้องยอมรับว่าในท้องตลาดค่ะมีผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเกี่ยวกับถังเช่าเยอะมากทำไม Cordy Plus ถึงเป็นสิ่งที่คุณผู้ชมต้องเลือกคะอย่างแรกที่พลอยจะบอกคือเพราะว่า Cordy Plus เนี่ยเขาครอบคลุมในการดูแลระบบทุกอย่างภายในร่างกายปกติแล้วเวลาป่วยเบาหวานคอเลสเตอรอลภูมิแพ้ฟอกตับฟอกไตคือป่วย5โรคก็กิน5อย่างค่ะแต่ว่าวันนี้เนี่ยถังเช่าอาจารย์วิโรจน์เนื่องจากว่า1ตัวของถังเช่าเขาสามารถสร้างสมดุลทุกอย่างในร่างกายโดยเฉพาะอย่างแรกเขาเคลียร์สมดุลเลือดทั้งหมดเมื่อเลือดดีระบบการทำงานทุกอย่างในร่างกายจึงดีแล้วอย่างนึงคือด้วยกำลังการผลิตนะคะในราคาที่คุณซื้อได้แน่นอนด้วยฐานการผลิตที่เราใช้ปริมาณที่เยอะด้วยมาตรฐานต่างๆที่ได้รับการยอมรับว่าในวันนี้เนี่ยถังเช่าอาจารย์วิโรจน์ถ้าคุณผู้ชมพลอยบอกเลยนะ8-90% ค่ะพี่บีมที่มีโอกาสได้ทาน Cordy Plus ท้าเลยแค่1กระปุกของอาจารย์วิโรจน์เนี่ยกลับมาสั่งซื้อทุกคนนะคะโดยที่เราไม่ได้โทรกลับไปขอว่าช่วยซื้อแต่โทรกลับไปถามว่าเป็นยังไงบ้างคะหลังจากกินแล้วซื้อกลับมาทุกคนค่ะแสดงว่าเห็นผลเลยแล้วก็มั่นใจเพราะว่าอาจารย์วิโรจน์ก็มาการันตีนะคะดูอาจารย์ท่านอาจารย์อยู่เป็นเพื่อนเราตลอดแข็งแกร่งดูอ่อนกว่าวัยมากๆเลยอยากจะทราบวิธีการทานสำหรับถังเช่าตัวนี้ค่ะว่าทานยังไงทานยังไงใช่ไหมคะพี่บีมก็คือถ้าเกิดสมมุติว่าโดยปกติแล้วถังเช่าใน1กระปุกตัวนี้เนี่ยนะคะอาจารย์วิโรจน์มี30แคปซูลรับประทานแค่ก่อนนอนวันละ1เม็ดเท่านั้นแล้วเราจะรู้สึกว่าร่างกายของเราจากคนที่เหนื่อยล้าอ่อนแรงทำงานหนักบางทีเรายืนทั้งวันแบบนี้หรือว่าโดนแดดทั้งวันผิวพรรณหน้าตาหมองคล้ำเนี่ยทานไปต่อเนื่องการ1กระปุกเนี่ยจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นคือไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่นะคะที่มีปัญหาเรื่องเบาหวานเป็นโรคแล้วก็ทาน1แคปซูลเหมือนกัน1แคปซูลหรือว่าคนที่อยากจะดูแลสุขภาพเฉยๆก็1แคปซูลเท่ากันใช่ค่ะคือทานได้หมดเลยอายุโอ้โห40 50 60น้องพลอยอ่ะ30เนี่ยณตอนนี้เราก็ยังกินเลยค่ะพี่บีมเพราะเรารู้สึกว่าวันนี้สุขภาพดีเราซื้อไม่ได้เราต้องป้องกันเพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมอย่าช้าเลยเพราะว่าสุขภาพดี
คุณเนี่ยถ้าเกิดว่าป่วยแล้วเนี่ยมันซื้อไม่ได้แล้วเป็นโรคเป็นภัยต่างๆเนี่ยโอ้โหมาคิดก็สายไปแล้วเพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะคะเราจะต้องหันมาดูแลสุขภาพด้วยคอร์ดิ้ plus ถังเช่าทิเบตที่อาจารย์วิโรจน์ยังมั่นใจแล้วก็ใช้เป็นเคล็ดลับในการดูแลสุขภาพให้ย้ำโปรโมชั่นอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ติดต่อซื้อได้ที่ไหนยังไม่บอกเบอร์เลยได้เลยค่ะเบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวขึ้นให้เลยนะคะ0953955504ค่ะ0891946997วันนี้3โปรโมชั่นค่ะ2กระปุกจาก 6,800 วันนี้ราคาพิเศษ 2,890 นะคะค่ะส่วน3กระปุกจาก 1,200 บาทค่ะวันนี้ลดไปเกินครึ่ง 4,190 แถมอีก10แคปซูล1กล่องฟรีค่ะและแบบ5กระปุกราคาจาก 17,000 บาทวันนี้ 6,900 บาทแถม10แคปซูล2กล่องด้วยกันค่ะลงทุนคุ้มมากๆแล้วลงทุนกับสุขภาพค่ะแน่นอนนะคะปลอดภัยมีทั้งอย.แล้วก็ฮาลาลด้วยนะคะไงคุณผู้ชมก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่อีกครั้งนึงนะคะ0953955504และ0891946997วันนี้ต้องขอบคุณคุณพลอยไพลินมากๆเลยที่มาแชร์ประสบการณ์นะคะทำให้คุณผู้ชมเนี่ยสามารถมีสุขภาพที่ดีได้นะคะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาสุขภาพดีอีกเช่นกันสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องปวดเมื่อยต่างๆนะคะศาสตร์ตอกเส้นของเรากับคุณหมออ้นมารอคุณผู้ชมอยู่ในช่วงหน้าตอนนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะ